อร่อยชะมัดกินอีกดิ้งกว่าอันนี้กินไม่ได้กินไม่ได้หัวหน้าสั่งไว้ห้ามเด็ดขาดห้ามเลยโทษทีนะพอดีกินเพลินไปหน่อยไอหัวหน้าบอกว่ากินแล้วนะท้องเสียเป็นอาทิตย์นึงได้เลยนะโอ้น้ำลายไหลขนาดนี้ไม่ไหวแล้วล่ะเป็นไงเป็นการขอกินก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่อย่ากินโอ้ยหยุดนั่นอะไรนะที่อยู่ข้างในสีเงินนั่นอร่อยเนี่ยผมไหนเออจริงด้วยมีสีน้ำตาลเข้มๆด้วยคืออะไรอ่ะคืออะไรแต่ว่ากลิ่นหอมน่าจะกินได้นะโอเคกินก็กินสิมาขนาดนี้แล้วส่งมาเลยส่งมาเลยฮ่าไหนดูสิโอ้ลองด้วยก่อนด้วยก่อนนี่มันรสชาติอะไรกันเนี่ยทั้งหวานแถมมีแอบขมปลายๆไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยสุดยอดโอ้โหอะไรเนี่ยรสชาติมันอบอวลอยู่ในปากโอ้โหฟินสุดๆเลยทำไมฟันนายดำแบบนั้นล่ะฟันนายก็ดำเหมือนกันนั่นแหละนะดูตัวเองก่อนเถอะหลอลี่อีกต่างหากนะฮะเฮ้ยเสียงดังโวยวายอะไรกันนะฮะพวกนายคนกำลังแทช็อกเอ้ยกำลังแกะแงะแผงวงจรมาซ่อมอยู่ฮะไหนปากหัวหน้ามีอะไรติดอยู่ไหมขุนนะแท่งๆแวบๆตะกี้แผงวงจรเปล่าแหมห้ามเสียงดังเข้าใจไหมคนกำลังใช้สมาธิแนวมีพี่รุ่นนะหัวหน้าแท่งอะไรทำไมฟันดำสวัสดีครับท่านน้องตาดากองที่กองอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับพี่ข้าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับแล้วเผลอๆเนี่ยก็เป็นของโปรดของใครหลายๆคนด้วยแน่นอนครับนั่นคือช็อกโกแลตนั่นเองครับนี่หลายๆคนเนี่ยคงรู้จักช็อกโกแลตเป็นอย่างดีนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยมันทำมาจากอะไรนะครับทำมาได้ยังไงแล้วทำไมมันถึงมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีสีรสแล้วก็กลิ่นที่เฉพาะตัวแบบนี้ด้วยต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าค้นหามากๆเลยนะครับจนมีเพื่อนๆทางบ้านนะครับส่งคำถามเข้ามาถามพี่ข้าวเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดีกว่าครับผมอยากรู้ว่าช็อกโกแลตกับโกโก้เหมือนกันไหมครับผมอยากรู้ว่ากินช็อกโกแลตแล้วเนี่ยสิทธิ์จะขึ้นจริงไหมครับวันนี้นะคะจะมีคำถามค่ะว่าทำไมช็อกโกแลตมันต้องเป็นสีน้ำตาลนะคะทำไมมันไม่เป็นสีอื่นๆคะขอบคุณค่ะโอ้โหแต่ละคำถามเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับพี่ข้าวเองเนี่ยก็อยากรู้มากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับติดตามรายการคิดวิทย์ของเราให้ดีนะครับพี่ข้าวจะมาไขคำตอบเกี่ยวกับช็อกโกแลตให้กระจ่างกันไปเลยละครับเรามาเริ่มจากคำถามนี้ดีกว่าครับจุดกำเนิดของช็อกโกแลตว่ามาจากไหนไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตประเภทไหนนะครับก็ล้วนมีที่มาเหมือนกันหมดเลยครับก็คือมาจากต้นไม้ต้นนี้ครับต้นคาคาวหรือว่าต้นโกโก้นั่นเองครับเมื่อผลโกโก้แก่แล้วก็สุกเต็มที่เนี่ยนะครับเราก็จะเอาเมล็ดที่อยู่ข้างในที่เป็นสีขาวๆนี่ออกมาทำช็อกโกแลตครับโดยกระบวนการทำช็อกโกแลตขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำเมล็ดโกโก้นะครับมาบ่มในถังไม้เป็นเวลา 5-6 วันนะครับเพื่อลดความขมของเขาลงไปครับเพื่อจะได้มีกลิ่นแล้วก็รสธรรมชาติของเขานั่นก็คือขมแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆ นะครับหลังจากหมักได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำเมล็ดนี่ไปตากแห้งต่ออีก 1-2 สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะไล่ความชื้นออกไปครับโดยขั้นตอนนี้นะครับเก้าเมล็ดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งเป็นสีเดียวกับช็อกโกแลตนั่นเองครับจากนั้นนะครับเราจะเลือกเฉพาะเมล็ดที่มีคุณภาพนะครับไปคั่วต่อด้วยความร้อนนะครับแล้วก็กระเทาะเปลือกออกแล้วเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อข้างในออกมาซึ่งเรียกว่าโกโก้นิปส์ครับพอได้โกโก้นิสแล้วนะครับเราก็จะนำไปเข้าเครื่องบดครับทำให้กลายเป็นของเหลวนะครับซึ่งขั้นตอนนี้แหละครับเราสามารถที่จะปรุงรสชาติของช็อกโกแลตได้ด้วยนะครับโดยการใส่น้ำตาลหรือว่านมลงไปนะครับเพื่อให้ได้เป็นช็อกโกแลตตามที่เราต้องการครับพอส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้าที่กันแล้วนะครับเราก็แค่เทลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็รอให้มันแข็งตัวก็จะได้ออกมาเป็นแท่งช็อกโกแลตแล้วล่ะครับนอกจากนี้นะครับเมล็ดโกโก้ยังใช้ทำผงโกโก้ได้อีกด้วยนะครับโดยเราจะนำโกโก้นิปส์ที่บดเหลวแล้วนะครับไปเข้าเครื่องรีดอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะไล่ไขมันบางส่วนของโกโก้ออกไปนะครับก่อนที่จะไปบดแล้วก็ร่อนเพิ่มจนกลายเป็นผงโกโก้ครับโดยผงโกโก้เนี่ยนะครับเก็บรักษาง่ายนะครับแถมยังไม่ละลายง่ายเหมือนกับช็อกโกแลตด้วยล่ะครับทำให้เราสามารถที่จะชงดื่มหรือว่าใส่ลงไปในเบเกอรี่กินได้อย่างอร่อยเลยนะครับ
เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราได้รู้ถึงกระบวนการผลิตช็อกแรกแล้วก็ผงโกโก้แล้วนะครับน่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับพอรู้แบบนี้แล้วนะครับพี่ข้าว่าทำให้เรากินช็อกโกแลตอร่อยขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับมาช่วยกันคิดหน่อยเร็วเราจะทำไวท์ช็อกโกแลตได้ด้วยวิธีใดเติมสีผสมอาหารสีขาวลงในช็อกโกแลตหรือว่าเอาไขมันช็อกโกแลตมาผสมกับน้ำตาลนมและกลิ่นวานิลาหรือเติมกรดลงไปในช็อกโกแลตและผสมกับเกลือเพื่อกัดสีช็อกโกแลตให้ขาวคำตอบก็คือเราจะทำไวท์ช็อกโกแลตได้โดยการนำเอาไขมันของโกโก้ที่ได้จากกระบวนการการบดเนื้อในของเมล็ดโกโก้หรือที่เรียกว่าโกโก้นิบแล้วนำมารีดแยกเอาไขมันออกจากนั้นจึงนำมาผสมกับน้ำตาลและนมผงเติมแต่งกลิ่นวานิลาเข้าไปกลายเป็นไวท์ช็อกโกแลตได้นั่นเองลา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 ขั้วเมล็ดโกโก้แสนเพลินใจละลายแหมแหมอารมณ์ดีเชียวนะพวกฉันน่ะเอาเมล็ดโกโก้ที่ตากเสร็จแล้วมาเพิ่มนะมีใครช่วยอีกไหมโอ้ขอบใจมากเลยนะพวกนายไปช่วยน้องผีเสื้อแกะเปลือกโกโก้ก็ได้นะทางโน้นเลยดีจังเลยมาพอดีช่วยเอาโกโก้ที่แกะเปลือกแล้วไปเข้าเครื่องบดให้หน่อยสิจ๊ะได้เลยสบายมากนี่นะใส่ลงบดเลยอย่าลืมเติมน้ำตาลกับนมลงไปด้วยนะจัดไปครับหอมชะมัดเลยเนาะนั่นสิน่ากินสุดๆต้องรอกินทีเดียวดีกว่าให้ทุกๆไปเลยโอ้ยดูสิมีช็อกโกแลตเป็นบ่อเลยทำเป็นโรงงานเลยน่ากินสุดๆอ่ะเจ้าพวกแมลงริอาจส้มของน่ากินน่ากินแบบนี้ได้ไงพวกนายไปสูบช็อกโกแลตนั่นมาให้หมดบ่อเลยลุยเฮ้ยลุ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 ยไปเลยเฮ้ยลุยเฮ้ยเลวว้าโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนเหนียวเนินหนาไปหมดเลยอ่ะโอ้ย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 แต่ก็อร่อยดีเหมือนกันนะเฮ้ยไอ้นี่ยังจะห่วงกินอีกรีบขึ้นมาเร็วโอ๊ยเกิดเอ้ยขยับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นช็อกโกแลตมันแข็งตัวกลายเป็นเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรดังมาจากทางนี้อ่ะเอ๊ะทำไมช็อกโกแลตพวกนี้หน้าตาประหลาดจังผงโกโก้ตามด้วยน้ำร้อนนมสดและคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันสำเร็จได้เครื่องดื่มแสนอร่อยแต่เดี๋ยวเอาใหม่ทำวิธีใหม่เริ่มจากเทนมสดลงไปให้เต็มแก้วแล้วตักผงโกโก้เอาให้พูนช้อนแล้วก็เอาน้องผงโกโก้มาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมจุ่มน้องลงไปให้ท่วมมิดแบบนี้เลยหลังจากมั่นใจแล้วว่าโกโก้ชุ่มฉ่ำเต็มที่แล้วก็ยกขึ้นมาเลยทีนี้ก็เตรียมไม้จิ้มฟันให้พร้อมจับตาดูดีๆนะทุกคนนี่แน่จิ้มจึกเข้าให้ย้อยน้ำนมไหลออกไปหมดเลยแล้วนี่ดูนั่นสิโกโก้กลับมาแห้งได้หน้าตาเฉยเลยได้ยังไงกันล่ะเนี่ยมาดูกันให้ชัดๆอีกสักรอบนะทีนี้ลองดูกับน้ำเปล่าดูบ้างตักน้องโกโก้อีกครั้งแล้วจุ่มน้ำลงไปโลดพอเอาขึ้นมาก็จะได้โกโก้ชุ่มฉ่ำแบบนี้
แล้วก็นี่แน่จิ้มโกโก้เหมือนเดิมโอ้โหโกโก้ก็ยังแห้งได้เหมือนเดิมเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยผงโกโก้มีไขมันเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยทำให้มันมีคุณสมบัติที่ไม่ชอบน้ำดังนั้นเมื่อเราจุ่มผงโกโก้ลงไปในน้ำหรือในน้ำนมผงโกโก้ที่ไม่ชอบน้ำจะพยายามผลักน้ำออกแล้วดึงอากาศมาคั้นระหว่างน้ำไว้ทำให้น้ำไม่สามารถเข้าไปสู่ผงโกโก้ได้และเมื่อเราเอาไม้จิ้มฟันมาเจาะอากาศที่ขั้นกลางระหว่างโกโก้กับน้ำก็ทำให้อากาศออกไปพร้อมกับน้ำเราจึงเห็นแค่โกโก้ที่แห้งอยู่ส่วนตอนแรกที่ผงโกโก้สามารถละลายในน้ำร้อนได้เป็นเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำร้อนสูงถึงจุดหลอมเหลวของไขมันในโกโก้ทำให้ผงโกโก้สามารถผสมกับน้ำร้อนกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้นั่นเองเคยเจอไหมกับดักหมากฝรั่งหนุบหนับมรณะที่อยู่ตามโต๊ะเก้าอี้หรือเดินเดินอยู่ก็เหยียบติดรองเท้ามันด้วยแล้วยิ่งติดผ้าติดผ่อนนะโอ้โหแกะแงะแคะออกยากยากยากไม่พอยังฝากคราบเหนียวเหนียวให้ปวดหัวแบบนี้อีกด้วยอย่าให้รู้นะว่าใครแต่พอได้รู้จักกับซองช็อกโกแลตเรื่องนี้ก็ง่ายทันทีง่ายอย่างกับแกะซองช็อกโกแลตเข้าปากเลยหั่นช็อกโกแลตเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างกับไปโกรธใครมาแล้วใส่ลงไปในหม้อสแตนเลสวางหม้อบนเตาแก๊สแล้วใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งหม้อนะแล้วก็เอาหม้อสแตนเลสที่มีช็อกโกแลตมาวางบนหม้ออีกทีเปิดแก๊สสุมไฟตุ๋นช็อกโกแลตเอาให้เปื่อยเลยยัยให้ละลายเลยนะเมื่อช็อกโกแลตเหลวได้ที่แล้วก็เทลงในถ้วยแล้วตักเจ้าหมากฝรั่งตัวดีของเราลงไปจากนั้นก็กวน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 ไปเรื่อยๆให้กวนจนกว่าหมากฝรั่งจะโกรธเย้เจ้าหมากฝรั่งได้ข่าวว่าเหนียวมากเลยเหรอเราอ่ะฮะเย้คนละกวนกันแล้วกวนไปเรื่อยๆแล้วดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าหมากฝรั่งกันเผลอแป๊บเดียวหมากฝรั่งหายไปไหนแล้วว้าวว้าวว้าวอาจกวนช็อกโกแลตจนตาฝาดไปหรือเปล่าลองใส่ลงไปแล้วกวนอีกทีแล้วกันหายไปเหมือนกันหายยังไงตรงไหนก็ไม่มีเลยครับดูหมากฝรั่งหายไปจริงๆด้วยที่เราเอาหมากฝรั่งใส่ลงไปในช็อกโกแลตแล้วหมากฝรั่งหายไปนั้นก็เป็นเพราะว่าหมากฝรั่งทำมาจากยางไม้ส่วนช็อกโกแลตนั้นมีไขมันที่มีคุณสมบัติพิเศษในการเข้าไปสลายการเกาะหรือการยึดเหนี่ยวกันของยางไม้ที่ใช้ทำหมากฝรั่งได้ทำให้หมากฝรั่งละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับช็อกโกแลตนั่นเองไหนใครอยากรับสมองเรามีคำถามสนุกสนุกด้วยนะรู้ไหมว่าฉันคือใครฉันเป็นเมล็ดโกโก้สายพันธุ์หนึ่งฉันมีสีชมพูรสชาติของฉันต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปฉันก็คือรูบี้คาคาบีนั่นเองเป็นเมล็ดโกโก้สายพันธุ์หนึ่งที่มีสีชมพูโดยธรรมชาติที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เขตร้อนโดยเฉพาะในประเทศเอกวาดอร์บราซิลและไอวอรี่โค้ดซึ่งนำไปผลิตเป็นช็อกโกแลตสีทับทิมที่มีรสชาติเปรี้ยวคล้ายกับเบอร์รี่และไม่มีรสขมไม่เหมือนรสชาติของช็อกโกแลตที่เราคุ้นเคยกันไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมช็อกโกแลตนี่นะครับถึงเป็นของโปรดของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่านอกจากจะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วนะครับในช็อกโกแลตเองนะครับก็มีสารจำพวกโพลีฟีนอลที่ช่วยทำให้เซลล์ประสาทนะครับหรือว่าเซลล์สมองของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
แถมยังหลั่งสารเคมีที่มีประโยชน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอนโดฟินหรือว่าโดปามีนที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราผ่อนคลายด้วยนะครับแล้วช็อกโกแลตที่ทำจากเมล็ดโกโก้แท้นี่นะครับยังมีสารอาหารต่างๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินบีแร่ธาตุต่างๆสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นบ่อเกิดของโรคร้ายแถมทำให้เราแก่ก่อนวัยด้วยนะครับเห็นช็อกโกแลตมีประโยชน์มากมายอย่างนี้นะครับแต่เราเองเนี่ยก็ไม่ควรจะกินช็อกโกแลตมากเกินไปนะครับทำไมหรอก็เพราะแบบนี้ยังไงล่ะครับลองดูที่ฉลากโภชนาการนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรอยู่ในช็อกโกแลตบ้างโหมากันครบเลยครับไม่ว่าจะน้ำตาลเอ่ยนมเอ่ยครีมเอ่ยล้วนมีไขมันเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นเลยนะครับโอ้โหขนาดดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยที่มีน้ำตาลน้อยกว่าเพื่อนแล้วนะครับยังมีน้ำตาลในปริมาณที่เยอะมากทีเดียวครับแล้วน้ำตาลกับไขมันเนี่ยนะครับแน่นอนว่ากินเข้าไปเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อร่างกายแน่นอนครับเพราะว่าทำให้เราอ้วนแถมยังพ่วงมาด้วยโรคต่างๆอีกครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันด้วยครับแล้วมีน้องๆหลายๆคนนะครับสงสัยว่าเรากินช็อกโกแลตแล้วทำให้สิวขึ้นหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วช็อกโกแลตเองนะครับไม่ได้เป็นตัวการทำให้เกิดสิวนะครับแต่ส่วนประกอบที่อยู่ในช็อกโกแลตนั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลนมแล้วก็ไขมันนะครับเจ้าเดิมเลยครับเป็นตัวการที่ทำให้เกิดสิวครับและที่สำคัญนะครับน้องๆที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องสุนัขหรือว่าน้องแมวนะครับตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะครับน้องๆเนี่ยห้ามเอาช็อกโกแลตให้น้องสุนัขหรือว่าน้องแมวกินเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในช็อกโกแลตนี่นะครับมีสารที่ชื่อว่า theobromine นะครับที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวท้องเสียได้นะครับและถ้าเผลอกินเข้าไปเยอะๆแล้วเราก็อาจจะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วผิดปกตินะครับจนตายได้เลยนะครับน่ากลัวจริงๆเลยนะและนั่นก็คือเรื่องราวสนุกๆทั้งหมดเกี่ยวกับช็อกโกแลตที่พี่ข้านำมาฝากน้องๆในวันนี้นะครับแต่ยังมีน้องๆทางบ้านนะครับที่ยังมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับช็อกโกแลตอีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเพิ่มเติมกันดีกว่าครับผมอยากรู้ว่าทำไมเด็กๆถึงชอบกินช็อกโกแลตนะครับพี่ก็ชอบทำไมเวลาเด็กทานช็อกโกแลตถึงท้องผูกครับทำไมเวลาเราเอาช็อกโกแลตไปเข้าตู้เย็นทำไมมันถึงแข็งแล้วเวลาเราเอาช็อกโกแลตไปเวฟในไมโครเวฟมันถึงละลายคะอยากให้พี่ช่วยหาคำตอบค่ะโอ้โหมีคำถามที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยครับหลายๆคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่พี่ข้าวเองก็อยากรู้คำตอบด้วยอย่างที่พี่ข้าวบอกน้องๆไปครับว่าเรื่องราวของช็อกโกแลตเนี่ยยิ่งรู้ยิ่งอร่อยแล้วก็ยิ่งสนุกนะครับยังมีเรื่องราวที่น่ารู้น่าสงสัยเกี่ยวกับช็อกโกแลตอีกมากมายเลยนะครับที่เป็นโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ไปสนุกในการค้นหาคำตอบนะครับและถ้าน้องๆคนไหนนะครับได้รู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับช็อกโกแลตเนี่ยก็อย่าลืมมาแบ่งปันให้กับพี่ข้าวแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆนะครับทาง Facebook Fanpage Kid With ด้วยนะครับนอกจากจะได้แชร์เรื่องราวดีๆแล้วก็มีความรู้สนุกๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้น้องๆคอยติดตามกันแล้วนะครับน้องๆเองนะครับยังสามารถส่งคำถามที่น้องๆสนใจอยากรู้นะครับมาให้พี่ข้าวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกที่มาพร้อมกับความรู้แบบนี้นั่นเองครับเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ดังใจสักอย่างเลยนะทำกับข้าวก็ไม่อร่อยจานชามก็ไม่ล้างยานรกรุงรังไม่ยอมเก็บกวาดต้องให้บอกตลอดรถพวกนายเนี่ยฮะนี่หัวหน้าเขาไปกินรังแตนที่ไหนมาเนี่ยบ่นไม่หยุดตั้งแต่หัววันเลยเนี่ยโอ้ยบ่นตลอดนั่นสิงุดงิดอะไรก็มันลงแต่เราอยู่เรื่อยฉันไม่ไหวแล้วนะนี่นะแย่แล้วเอ้ยพวกนายอัดไม่ไหวเลยนะตัวเองทำงานกันดีๆสิแม่กินเจ้านี่แล้วอารมณ์ดีแบบนี้นี่เองลา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 ยังว่างยังว่างอยู่นะจ๊ะลา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 สบายจังวู้ฮู้โอ้โหจี๊ดเลยจี๊ดเลยแหมเกินไปนะสบายเลยนะพวกเอาแหมสบายเลยนะจ๊ะงานการไม่ต้องทำก็ได้พักผ่อนกันไกลก่อนนะตามสบายเฮ้ยน้อยพวกแกงับพวกแกเนี่ยไม่ไหวเลยนะจ๊ะเนี่ยเฮ้ยฉันจะทนไม่ไหวกับพวกน่ะสบายๆนะพวกเราเนาะยังอีก
ครับโอ้ยยังไม่ทันโกรธเลยนะจ๊ะยิงมาอีกแล้วโธ่โทษทีครับมือไวเพื่อนไปไหนแฮ่ห้ามโอ้ยให้กินแต่ช็อกโกแลตจนอ้วนไปหมดแล้วเนี่ยหงอกผมพอได้แล้วนะฉันจะเดินมาไม่ไหวแล้วนะปุ๊บๆๆนี่อร่อยเหมือนกันเนี่ย